สวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะที่กำลังติดตามรายการอยู่นะฮะขอขอบคุณนปช. USA 2018ที่จัดให้มีรายการดีๆทุกวันแบบนี้โดยเฉพาะวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่ระลึกที่เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งนะฮะแสดงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ผมสนิทแล้วก็ทุกครั้งที่มาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไปเยี่ยมลูกสาวที่เรียนโทอยู่ที่ต่างรัฐแกก็จะต้องมาแวะที่ซานฟรานซิสโกเพราะเสือแดงเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนวัดนะฮะแล้วก็มีพระที่แกนับถืออยู่รูปหนึ่งนะเราก็สนิทกันอยู่ใกล้กันทุกครั้งที่มาซานฟรานซิสโกมาสหรัฐอเมริกาแวะเยี่ยมผมนะก็ต้องรำลึกถึงเพื่อนถ้าเพื่อนจากไปแล้วก็เพื่อนสร้างความดีสร้างวีรกรรมเอาไว้ให้ประเทศชาติคนดีๆเนี่ยเราไม่ลืมเราไม่ลืมกันว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องหัวลำลึกแล้วก็ขอขอบคุณนปช.ที่จัดให้มีงานลำลึกมีรายการลำลึกแบบนี้นะฮะถือว่าให้ความสำคัญกับบุคคลที่เป็นวีรบุรุษนะฮะก็ขอบคุณผู้ที่เจ้าของความคิดนะฮะวันนี้ประเด็นที่พูดกันมาเนี่ยต้องขอบคุณแล้วก็มันได้อรรถรสได้อารมณ์นะฮะได้ความรู้จากหลากหลายท่านผู้มีเกียรติที่แสดงความคิดเห็นผมเองผมก็มีแนวคิดสไตล์ของผมวิธีการของผมก็คืออยากนำเป็นรูปแบบการแสดงออกของความรู้ทางวิชาการนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่ารายการดีๆอย่างนี้เราอยากให้ความรู้คนฟังเราอยากให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนำไปคิดวันนี้ผมมีประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วนำไปคิดก็คือเรื่องของการตายของเสือแดงเรื่องของการตายของคนเสือแดงเนี่ยเรายังจับตัวฆาตกรไม่ได้เลยแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดให้คนฟังเนี่ยมองเห็นใครคือตัวที่เป็นฆาตกรรูปแบบของการเมืองที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติต้องสรุปแล้วให้คนฟังเนี่ยมองเห็นแล้วว่ามันมีคนเนี่ยอยู่สองกลุ่มที่มันทะเลาะกันที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมีสองกลุ่มแล้วที่ทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งทะเลาะมาสิบกว่าปีเราจะเห็นว่าการทะเลาะของคนไทยเนี่ยมันทะเลาะกันมาตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2516อันนี้คือความขัดแย้งที่มีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนรวมตัวกันลุกขึ้นมาเนี่ยวันนั้นหลังจากวันนั้นมาเนี่ยมันเริ่มทะเลาะแต่การทะเลาะเนี่ยมันเป็นรูปแบบเป็นมากมายที่ฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยเสียเปรียบและผู้ที่กระทำเนี่ยยังคงได้เปรียบ40กว่าปีหลังจาก14ตุลา16เนี่ยผู้ที่กระทำเนี่ยได้เปรียบมาโดยตลอดและผู้ที่ถูกกระทำก็เสียชีวิตมาโดยตลอดเข้าใจที่ผมกำลังย้อนกลับไปถึง40กว่าปี14ตุลานะครับว่าผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยเสียเปรียบและเสียชีวิตมาโดยตลอดทีนี้ไอ้วาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยผมจะย้อนไป14ตุลา16วาทกรรมที่เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็คือ14ตุลาวันที่เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันมีความรุนแรงมากก็คือวันที่15ตุลาซึ่งขณะนั้นนะผมยังเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตซึ่งผมเองผมก็มีส่วนร่วมที่เข้าไปสนับสนุนในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขับไล่เผด็จการจอมพลถนอมประภาสแล้วก็ณรงค์ในขณะนั้นเนี่ยผมเห็นเหตุการณ์หมดผมนี่คือคนเดือนตุลาเหมือนกันผมคือคน14ตุลา16เหมือนกันเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการและความเจ็บปวดของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถูกรังแกมันได้รับความกดดันมาโดยตลอดในการที่เกิดมาเป็นคนไทยความอัดอั้นของคนในชาติณเวลานั้นมันจึงรวมตัวกันเรารวมตัวกันนิสิตนักศึกษาประชาชนจากทุกภาคทุกจังหวัดมารวมตัวกันในกรุงเทพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่เผาบ้านเผาเมืองนั้นวาทกรรมที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามที่ยัดเยียดว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายหรือเผาบ้านเผาเมืองนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ปี53มันเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวปี2516เพียงเท่านั้นที่เผาบ้านเผาเมืองพี่น้องประชาชนเนื้อเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาลุกขึ้นมาเผากองสลากเผาสถานีตำรวจนครบาลเผากตป.สำนักงานตรวจ
สำนักงานตรวจทรัพย์สินนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะว่าพี่น้องประชาชนเป็นฝ่ายชนะสามารถขับไล่เผด็จการได้แล้วพระมหากษัตริย์ก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมรัชกาลที่9ใช้เล่ห์เหลี่ยมทั้งที่อยู่ฝ่ายเผด็จการกับจอมพลถนอมนะร่วมกันกดขี่หัวประชาชนมาโดยตลอดแต่ครั้งนั้นเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาแล้วประชาชนชนะแต่รัชกาลที่9ใช้เล่ห์เหลี่ยมของคนที่เอาตัวรอดโดยใช้วิธีการขอร้องให้ถนอมประพาสนรงค์เนี่ยออกนอกประเทศเพื่อที่ตัวเองยังคงอยู่รอดเพราะก่อนหน้าที่จะทำให้ถนอมประพาสเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาตอนช่วงเช้าวันที่14นะก็พากันเดินไปที่วังสวนจิตรลดาเพื่อที่จะร้องขอให้รัชกาลที่9เนี่ยยืนอยู่ฝ่ายประชาชนแต่รัชกาลที่9ไม่ได้ให้คำตอบกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาจนมาถึงเย็นวันที่15ตุลาคมรัชกาลที่9จึงพลิกลิ้นเพื่อเอาตัวรอดโดยขอร้องให้ถนอมเนี่ยออกนอกประเทศเนื่องจากเวลานี้นะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันยึดกรุงเทพไปหมดเรียบร้อยแล้วถ้าวันนั้นเหตุการณ์วันที่14ตุลา16เนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาตาสว่างแบบวันนี้เนี่ยถ้าวันนั้นเหตุการณ์วันที่14ตุลา16เนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนตาสว่างได้ความรู้ได้ความจริงว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นก็จบไปแล้ว14ตุลาเนี่ยกษัตริย์ก็ต้องไปด้วยรัชกาลที่9ก็ต้องไปด้วยถนอมไปด้วยกษัตริย์ไปด้วยแต่ด้วยความเล่ห์เหลี่ยมของรัชกาลที่9จึงต้องเอาตัวรอดทำทุกวิถีทางที่จะผลักให้ถนอมออกนอกประเทศและตัวเองยังอยู่รอดโดยไปดึงเอาสัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณเวลานั้นต้องอย่าลืมว่าสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นอธิการบดีแล้วการเรียกร้องความเป็นธรรมของนิสิตนักศึกษานั้นไปชุดชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์โดยเฉพาะสมาคมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขณะนั้นเนี่ยซึ่งมีเสกสรรมีธีรยุทธมีจิรนันท์พิชิตปีชาหรือใครต่อใครที่ไม่ได้เอ่ยนามเนี่ยเป็นแกนนำในการเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อรัชกาลที่9หัวหมอเขาเรียกว่าหัวหมอแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมที่จะทำให้ตัวเองยังอยู่รอดเนี่ยก็ใช้วิธีการผลักให้สนองประพาสออกนอกประเทศโดยมีแม่รัชกาลที่9เนี่ยออกนำทัพเองออกมาออกรายการวิทยุเองด้วยซ้ำหันไปหาประวัติดูประวัติศาสตร์ใน YouTube ว่าสมเด็จย่าที่เรียกสมเด็จย่าแม่รัชกาลที่9เนี่ยเป็นคนที่ออกมาชี้แจงและพยายามสร้างเรื่องแล้วเปลี่ยนความคิดมาเข้าข้างนิสิตนักศึกษาแล้วสร้างความดีความชอบให้ตัวเองว่าตัวเองยังรอดที่ทำให้สถาบันเอาตัวรอดน่าเสียดายอย่างยิ่งเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยถ้าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยไทยนิสิตนักศึกษาตาสว่างแบบวันนี้เนี่ยรับรองว่าสถาบันกษัตริย์ไม่มีแล้วเพราะทุกคนจะรู้ดีว่าสถาบันกษัตริย์นะยืนอยู่ฝ่ายเผด็จการยืนอยู่กับถนอมประพาสได้แต่เหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้หากพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยมีความคิดว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเรียกร้องเนี่ยมันควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิ่งที่พวกคุณต้องการถ้าพวกคุณไม่ร่วมมือร่วมใจกันสิ่งที่พวกคุณต้องการเนี่ยมันจะทำให้พวกคุณเนี่ยผิดหวังและการต่อสู้ของพวกคุณเนี่ยจะไม่มีวันชนะพวกเขาแน่นอนถึงจะมีการเลือกตั้งถึงจะมีนักการเมืองถึงจะมีสภาแต่พวกคุณไม่มีวันที่จะชนะพวกเขาไปได้แน่นอนทีนี้เข้าเรื่องนะครับอารามพบทไปสัก5นาที10นาทีก็ขอเข้าเรื่องเลยเพื่อเป็นหลักของวิชาการทำไมวันนี้เราต้องมาหาตัวฆาตกรนะฮะทำไมวันนี้ผมจะนำเรื่องของกฎหมายมาพูดแล้วก็อารามพบทไปถึงเหตุการณ์14ตุลา16ท่านผู้ฟังครับประเทศไทยมันมีผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องกันมาหลังจากปี2475เนี่ยสิ่งที่สถาบันกษัตริย์สูญเสียไปหลังจากที่นายปรีดีพนมยงค์เนี่ยพนมยงค์กับคณะราษฎรเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย
พวกเขารู้สึกเสียหายพวกเขารู้สึกว่าเขาขาดผลประโยชน์ที่เคยยืนอยู่บนหัวประชาชนมีทั้งอำนาจมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งที่ดินมากมายในสมัยก่อนเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากวันที่24มิถุนายนปี2575เนี่ยพวกเขาเองก็พยายามที่จะรื้อฟื้นและทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่ประชาชนและสิ่งที่คณะราษฎรผิดหวังที่สุดก็คือการตัดสินใจผิดๆของคณะราษฎรสมัยนั้นที่ดันไปเอาเศษๆของราชนิกูลที่ไม่ใช่เชื้อเจ้าโดยตรงเนี่ยซึ่งเป็นเศษๆทั้งหางปลายอสุจิเขาเรียกว่าเป็นเชื้ออสุจิที่อยู่ปลายแถวเนี่ยไปเอามาเป็นยุวกษัตริย์แล้วก็แต่งตั้งเป็นราชการที่8กลับคืนมาเนื่องจากถูกกลุ่มราชนิกูลศักดินาทั้งหลายพ่อค้านายทุนพยายามกดดันกดขี่คณะราษฎรให้เรียกร้องสถาบันกษัตริย์กลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นมันเป็นความซวยของคนไทยทุกคนที่เกิดมาผมเองเกิดมาหลังจากนั้นผมจึงเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะต้องรับกับความซวยที่มันเอากษัตริย์กลับมามีอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยากไม่มีไม่อยากมีกษัตริย์อยากไม่มีกษัตริย์มันต้องหวนกลับไปคิดว่าทำไมถึงต้องกลับเอามากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีกษัตริย์สถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมีรัชกาลที่8กลับมาแล้วถึงจะมีการสังหารพี่ชายเกิดอำนาจอยู่ด้วยการน้องชายมาเริงราชสมบัติต่ออีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่คนที่เป็นกษัตริย์ทำไมถึงถูกสังหารด้วยอะไรแต่มันก็ทำให้มีรัชกาลที่9ตามมาเพราะฉะนั้นไอ้อำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการตายหรือการเสียอกเสียใจของคนในครอบครัวที่จะรู้สึกกิลตี้หรือรู้สึกเศร้าสลดในการที่รัชกาลที่8ตายแต่มันกลับกลายเป็นว่าไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีการแต่งตั้งรัชกาลที่9ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าไอ้คนไทยนี่มันมีการแบ่งแยกออกเป็น2พวกพวกหนึ่งคือพวกสถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจเขาต้องการผลประโยชน์เขาต้องการอำนาจเขาต้องการอิทธิพลทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศไทยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียอำนาจสูญเสียสิทธิเสรีภาพในการเกิดมาเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นความซวยของคนไทยใครเกิดมาเป็นคนไทยถือว่าเกิดมาแล้วก็ซวยกันละกันเพราะว่าคุณเกิดมาไม่มีสิทธิเสรีภาพคุณเกิดมาแล้วไม่มีอำนาจไม่มีเสียงในสังคมที่สามารถที่จะรวมกันใช้เสียงเมืองยังไงคุณไม่มีชนะก็ได้เลยคุณจะตั้งพรรคอะไรขึ้นมาเขาสามารถยุบพรรคพวกคุณได้หมดผมพูดเนี่ยผมให้ความรู้ผมพูดเนี่ยผมเตือนสติพวกคุณนักการเมืองทุกคนผมเตือนสติไอ้ประเทศไทยมันมีคนอยู่สองหนึ่งที่มันมีอำนาจที่มันเสวยสุขที่มันได้อิทธิพลต่างๆเวลานี้ก็คือกลุ่มที่เข้าไปโหนสถาบันกษัตริย์กลุ่มที่เข้าไปได้ผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์และกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความจงรักภักดีมีความทูลบูชากษัตริย์เอาไว้เพื่อผลประโยชน์คุณกษัตริย์เอาไว้เพื่อผลประโยชน์ถึงแม้ว่าไอ้การเทิดทูนนั้นมันจะเป็นความผิดทางกฎหมายก็ตามถึงแม้ว่าไอ้การเทิดทูนนั้นจะมีความผิดในเรื่องของศีลธรรมก็ตามแต่คนกลุ่มนี้นักร้องเพื่อโปรโมทให้กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนต่างๆมีครูในสังกัดเพื่อโปรโมทสถาบันกษัตริย์ให้มีความมั่นคงมีศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าที่คอยที่จะสร้างวัฒกรรมต่างๆมากมายที่หลอกล่อให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยลุ่มหลงไหลในสถาบันกษัตริย์แล้วลืมคำว่าธรรมะลืมคำว่าศีลธรรมนี่คือความหลอกลวงของคนในชาติที่ผลพวกนี้ได้ผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์ของเป็นกับเข้าไปด้วยครูบาอาจารย์สอนเอาตำราเรียนมาสอนผิดสิ่งที่สำคัญที่สุดและน่าหวาดกลัวที่สุดก็คือกำลังของสถาบันกษัตริย์ก็คือกองทัพท่านผู้ฟังครับสิ่งที่สถาบันกษัตริย์ยึดหลักเอาไว้เพื่อความอยู่รอดและบัลลังก์ของตัวเองก็คือสถาบันกษัตริย์ทั้งสถาบันกษัตริย์ทั้งสถาบันตำรวจข้าราชการพวกนี้ไม่มีความเกรงอกเกรงใจนักการเมืองข้าราชการพวกนี้ไม่มีความเคารพนักการเมืองแต่ข้าราชการพวกนี้มีความเคารพพระมหากษัตริย์ข้าราชการพวกนี้มีหมดตัวพระมหากษัตริย์เองตัวเองก็อยู่รอดต่อมประพาสผิดพลาด
ก็ยังอยู่รอดใช้เล่ห์เหลี่ยมที่ทำให้ถนอมประพาสบินออกนอกประเทศและตัวเองยังอยู่รอดผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์เกิดจากทหารทั้งนั้นเลยที่เป็นเกราะคุ้มกองป้องกันตัวเองนี่ผมพูดนี่ให้ความรู้นะฮะไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ไปสิ่งที่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์และประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นและหลักฐานที่มันเกิดขึ้นเพราะทหารพวกนี้เนี่ยมันเป็นทหารของพระราชาที่เขาตั้งกันขึ้นมาดูแลเดี๋ยวมีหน่วยกองพันนั้นเดี๋ยวมีหน่วยกองพลนั้นเพื่อมาเป็นเครื่องมือให้กับตัวเองเพื่อมาเป็นเครื่องมือให้กับตัวเองเพราะนั้นผมสรุปก่อนที่จะเดินไปอีกเรื่องหนึ่งในก่อนที่จะเดินไปเรื่องของแหล่งวิชาความรู้อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรกับกฎหมายเนี่ยผมจะสรุปว่านะแล้ววันหลังเนี่ยเรามาคุยกันต่อรายละเอียดมันมีมากมายคนไทยในประเทศชาติแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการทุกกระทรวงที่เป็นเครื่องมือแล้วก็รัฐบาลของตัวเองที่ตัวเองนะสามารถทำให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานและสามารถที่สั่งรัฐบาลของตัวเองไปสังหารประชาชนได้นี่คือเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์คนกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยศาสนานักพจน์นักบวชครูบาอาจารย์ต่างๆที่ร่วมหัวร่วมมือกันทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นคงเอาไว้เป็นหลักของประเทศชาติเพื่อเอาไว้กอบโกยผลประโยชน์แล้วกดขี่ข่มเหงคนในชาติคนพวกนี้ได้ผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์คนพวกนี้เนี่ยปกป้องลุกขึ้นมาปกป้องเราจะเห็นตัวอย่างมากมายเวลาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายหรือมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นของคนในสังคมคนพวกนี้จะใช้ข้ออ้างว่าสถาบันกษัตริย์ทำเพื่อสถาบันกษัตริย์เช่นกลุ่มพันธมิตรกู้ชาติเพื่อสถาบันกษัตริย์นายสนธิลิ้มทองกุลเอาผ้าพันคอสีฟ้ามาเนี่ยทำเพื่อสถาบันกษัตริย์แล้วสถาบันกษัตริย์รู้สึกมีความชื่นชอบและชื่นชมคนพวกนั้นด้วยซ้ำโดยประกาศตัวเองว่าอยู่กับคนพวกนี้ถึงมันจะทำเหี้ยกล่าวหาใส่ร้ายนายกของประชาชนก็ตายห่าไปแล้วเนี่ยก็คือการขอยืนอยู่ฝ่ายนี้แหละใครที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นจริงกูไม่ยืนอยู่ฝ่ายตรงนั้นแหละนี่คือการประกาศตัวเองว่ากูเอาพวกกูอยู่กลุ่มของกูต้องการคิดแบบนี้ใครรักกูเป็นคนดีหมดใครไม่รักกูกลายเป็นผู้ก่อการร้ายหมดคือการประกาศของตัวของสถาบันกษัตริย์แล้วเขาไม่แคร์ด้วยแล้วก็ความใหญ่ผมชี้ประเด็นให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเรื่องของคนเรื่องของเสแดงมาพูดกันเรื่องของเสแดงเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเสแดงตายฟรีกับของเสแดงเนี่ยผมสนิทกับเสแดงกินอาหารร่วมกันเสแดงเป็นคนนะดื่มโค้กนั่งคุยไปดื่มไปผมก็นั่งคุยดื่มของผมไปเราคุยกัน2คน3คนทุกครั้งการตายของเสแดงเนี่ยบอกตามตรงว่าตายฟรีเสแดงไม่ใช่คนของคนเสแดงเสแดงไม่ใช่คนของการเมืองแต่เสแดงเนี่ยเป็นคนของประชาชนการตายของเสแดงที่ตายนั้นเป็นการตายเพื่อประชาชนเสื้อแดงไม่เคยคิดว่าไปช่วยเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรเรื่องของการป้องกันตัวเองหลีกหนีดีก็มีจิตใจที่จะเสียสละเข้าไปเป็นครูฝึกหรือครูสอนในการหลบหลีกหนีในการป้องกันตัวเองเสื้อแดงคิดว่าเสื้อแดงเนี่ยสู้อยู่กับไอ้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่เสื้อแดงเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นศัตรูกับสถาบันกษัตริย์เสแดงไม่รู้ตัวจริงๆแล้วเสแดงเป็นคนที่รักสถาบันกษัตริย์เสแดงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการทหารแต่สิ่งที่เสแดงทำไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการมองเห็นประชาชนเนี่ยเสแดงกลับกลายเป็นผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการที่ไปช่วยประชาชนซึ่งประชาชนเวลานั้นเป็นศัตรูกับสถาบันกษัตริย์การตายของเสแดงจึงเป็นการตายที่รู้เท่าไม่ถึงการให้เอาตัวรอดไปจากการสาดกระสุนของรัฐบาลทรราชรัฐบาลทหารนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เขาเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์ที่ผมพูดว่าเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์เพราะอะไรเพราะไอ้นายอภิสิทธิ์นี่มันไม่ใช่เป็นคนที่สั่งยิงแต่คนเนี่ยมันเกิดที่ว่าวันนี้เนี่ย
ถึงไม่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วเนี่ยมันก็มีการสั่งยิงเกิดขึ้นตามไล่ล่าคนที่เห็นต่างเกิดขึ้นแม้กระทั่งตามไปไล่ล่าไอ้นายพิสิทธิ์มันไม่มีอำนาจแล้วที่ลุกขึ้นมาเนี่ยคู่อริกับพวกมันเนี่ยมันยังไล่ล่าอยู่เพราะนั้นสรุปได้ว่าไอ้เหตุการณ์ปี53เนี่ยอีกที่เหี้ยกว่าอภิสิทธิ์เป็นผู้ที่สั่งการเป็นผู้ที่สั่งการฆาตกรตัวจริงกันดีกว่าตอนเนี่ยมีอันเป็นไปจิตวิปริตไม่สามารถออกมาสังคมเนื่องจากผลกรรมที่ตัวเองทำกันเอาไว้5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าออกให้สังคมเห็นเสนอหน้าให้สังคมเห็นแต่มีงานวันเกิดแต่ก็ไม่กล้าที่จะเสนอหน้าให้สังคมเห็นเนื่องจากผลกรรมที่ได้สร้างเอาไว้กับประชาชนเป็นผลกรรมที่ทำเอาไว้ตัวเองต้องได้รับทุกขเวทนาอยู่ทุกวันนี้หน้าประชาชนไม่มีปัญญาได้เห็นให้เสนอหน้าเห็นต้องคอยหลบซ่อนๆเนื่องจากตัวเองได้ทำเหี้ยเอาไว้ทั้งชาติเพราะนั้นวันนี้เรามาจับตัวฆาตกรกันว่าใครคือตัวฆาตกรที่สั่งฆ่าเสแดงนายอภิสิทธิ์มันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นในขณะที่มันมีอำนาจในการบริหารประเทศเวลานั้นสามารถออกพ.ร.ก.กระชับพื้นที่ให้ทหารเนี่ยออกมาฆ่าประชาชนซึ่งทั้งที่ประชาชนคนชาติเดียวกันการมอมเมาให้ทหารคนชาติที่มีความรุนแรงมีความคนชาติเดียวกันนั้นลำพังนายอภิสิทธิ์นั้นพูดแล้วทหารไม่น่าจะเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าสถาบันกษัตริย์พูดแล้วเนี่ยผมคิดว่าทหารเนี่ยทุกคนต้องฟังทุกคนต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับและอินไปกับมันว่าเอ้ยในเมื่อในวังเขาสั่งมาว่าต้องฆ่าไอ้คนไทยด้วยกันดังนั้นบรรดาทหารทั้งหลายจึงสวมใจสิงสวมความโหดเหี้ยมอมหิตเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นผู้สั่งวันนี้นะเราเห็นตัวฆาตกรแล้วผมไม่ได้ปักปั๊มหรือกล่าวหาหรือใส่ร้ายนะคนเราเนี่ยทำอะไรเอาไว้ย่อมรู้ตัวเองยกเว้นคนเหี้ยนะมันจะไม่ยอมรับมันพยายามจะปฏิเสธว่าตัวเองทำเหี้ยแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรับผิดชอบที่คนไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันจะต้องปฏิเสธแต่ประเทศไทยเนี่ยผมต้องพูดถึงประเทศไทยว่าข้อขัดแย้งของคนไทยในชาติทุกครั้งเนี่ยมันไม่มีกระบวนการกฎหมายเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนจะเสียเปรียบทุกครั้งย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ปีวันที่6ตุลาคมปี2519เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยศาสตร์มันเป็นเหตุการณ์ปิดประตูตีแมวปิดประตูมหาวิทยาลัยจับนิสิตนักศึกษาสังหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นการปิดประตูตีแมวซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมอมหิตอย่างยิ่งโดยกล่าวหานิสิตนักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์วาทกรรมคำว่าคอมมิวนิสต์สมัยนั้นมันจึงสร้างความเกลียดชังให้คนไทยที่ได้ยินแต่สิ่งที่นักนิสิตนักศึกษาลุกขึ้นมาเรียกร้องเวลานั้นมันไม่ต่างกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงลุกขึ้นมาเรียกร้องในวันนี้มันเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเพราะคนเสื้อแดงวันนี้กับนิสิตนักศึกษาวันนั้นเนี่ยคือเราต้องการลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเราต้องการลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแต่เหตุการณ์ข้างนั้นปี19เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วการถูกกล่าวหานิสิตนักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้หรือชี้แจงว่าตัวเองไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่สิ่งที่สถาบันกษัตริย์ทำกับพี่น้องประชาชนเอาไว้ด้วยก็คือการศาสตร์ที่หมองหม่นที่เต็มไปด้วยความโหดที่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในไม่มีความเกลียดชังคนชาติเดียวเขาต้องการลุกขึ้นมาเรียกร้องในมือของพวกเขาไม่มีอาวุธในมือไม่มีอาวุธไม่ต่างกับเหตุการณ์ปี53ที่คนเสื้อแดงในมือก็ไม่มีอาวุธแต่ความโหดเหี้ยและโหดเหี้ยมอมหิตของสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่เต็มไปด้วยคนที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองคมนตรีกลุ่มข้าราชการทหารก็ทุกกล่าวทัพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มนักวิชาการกลุ่มอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยที่ขายอุดมการหรือนักกฎหมายที่ขายอุดมการเนี่ยไปสมหัวรวมกันเป็นแก๊งหนึ่งที่เป็นแก๊งที่มีอำนาจมาอย่างยิ่งที่สามารถทำอะไรก็ได้ในประเทศ
ที่สามารถยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับคนบริสุทธิ์ก็ได้ที่สามารถยัดเยียดความเป็นคอมมิวนิสต์ให้นิสิตนักศึกษาสมัยนั้นก็ได้อันนี้คือแก๊งอิทธิพลที่มันเป็นแก๊งพวกนี้มันเกิดจากสถาบันกษัตริย์ที่ได้มอมเมาคนในชาติเอาไว้ให้ลุ่มหลงคนที่ลุ่มหลงสถาบันกษัตริย์คือคนที่ถูกมอมเมาและมีส่วนหนึ่งที่จะต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับชาติไปในทางอ้อมและมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่ทำลายชาติไปทางอ้อมคนที่รักสถาบันกษัตริย์ก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการทำลายชาติอีกด้วยอันนี้ผมต้องสรุปนิดหนึ่งเพราะว่าตราบใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนความคิดคุณหรือตราบใดที่คุณไม่ตาสว่างเนี่ยคุณยังคงรักอยู่เนี่ยคุณก็เหมือนสมุนคนเหมือนกับเป็นเครื่องมือของพวกเขาที่ไปคนที่เขาเอาความจริงมาพูดแล้วคุณก็ไปคอยทะเลาะกับเขาเอ้ยสถาบันกษัตริย์ดีสถาบันกษัตริย์ต้องรักษาเอาไว้ไม่มีสถาบันกษัตริย์ประเทศไทยอยู่ไม่ได้อันนี้คือความคิดที่คุณมีส่วนร่วมในการเป็นเครื่องมือที่ทำลายชาติโดยตรงนะฮะนี่คือกลุ่มคนที่ผมพูดได้เต็มที่ว่าใครที่รักสถาบันกษัตริย์วันนี้เนี่ยก็คือคนที่มีส่วนร่วมทำลายชาติเอาละหันไปมองในด้านของกฎหมายวันนี้เนี่ยเราพูดถึงกฎหมายทุกครั้งที่คนในชาติเรามีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นเหตุการณ์14ตุลานั่นผ่านไปนะมันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดของรัชกาลที่9มันจึงประวัติศาสตร์มันเลยเปลี่ยนไปจากคนที่เผาบ้านเผาเมืองกลายเป็นคนที่เป็นวีรชนสมัยนั้นแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นอยู่ขวาจัดที่เป็นสถาบันกษัตริย์ก็พยายามที่จะไม่ให้เหตุการณ์14ตุลาคมนั้นเป็นวันที่น่าสะดุดดีหรือน่าเคารพหรือเชิดชูเป็นวีรกรรมของวีรชนการขัดแย้งของคนในชาติมันไม่มีสารใดในโลกเนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนจึงเสียเปรียบการเกิดขึ้นและข้อขัดแย้งของคนในชาติเนี่ยทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการสังหารเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการฆ่าคนตายเกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่เสียหายคนตายเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการเสียงได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินค่ะโอเคการตายของผู้ที่เสียหายก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ประชาชนไม่ได้รับการร้องหาความเป็นธรรมจากผู้ที่สังหารหรือจากฆาตกรที่ฆ่าประชาชนทุกเหตุการณ์เหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519ประชาชนผู้บริสุทธิ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้บริสุทธิ์ถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เป็นคอมมิวนิสต์มันเป็นการยัดเยียดข้อกล่าวหาที่ผิดหลักไปจากความเป็นธรรมผู้ที่ยัดเยียดข้อกล่าวหาคือผู้ที่สังหารและเป็นฆาตกรที่ยังจับตัวไม่ได้ทุกวันนี้ยังจับตัวไม่ได้และทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่หลายคนแต่องค์กรกฎหมายแต่สถาบันตุลาการไม่สามารถที่จะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เสียหายได้สถาบันตุลาการในประเทศไทยสถาบันตุลาเป็นสถาบันที่ไม่ใช่ที่ปึ๊บอันนี้ผมฟันธงนะฮะอันเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาของคนในชาติขัดแย้งกันเนี่ยสถาบันกษัตริย์จะใช้สถาบันตุลาการเป็นเครื่องมือและสถาบันตุลาการก็จะยอมเป็นเครื่องมือให้สถาบันกษัตริย์เพราะนั้นเหตุการณ์การเมืองความขัดแย้งของเรื่องการเมืองภายในประเทศที่เรียกร้องความเป็นธรรมจะเป็นผู้ที่เสียหายและเป็นผู้ที่เสียเปรียบทุกครั้ง14ตั้งแต่6ตุลา19 35พฤษภาคม35เหตุการณ์ปี52 53เหตุการณ์เรื่องคนเสื้อแดงก็เป็นผู้ที่เสียเปรียบเป็นผู้ที่เสียหายคือตามรับตัวฆาตกรมาลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมายถึงอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมายถึงอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมายถึงประเด็นสำคัญมีอยู่ 2-3 ประเด็นก็คือคนในชาติแม่งเอาหูไปนาเอาตาไปไล่สิ่งที่ต้องนำมาคิดก็คือคนในชาติเสือกเอาหูไปนาเอาตาไปไล่คนในชาติเสือกไม่แยกแยะว่าไอ้ผิดกับถูกคนในชาติกลับมองไม่เห็นว่าสิ่งที่คนเขาเสียหายคนที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตนั้นเขาเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์คนในชาติเสือกเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่สนใจว่าคนในชาตินั้นถูกสังหารตายแบบหมูแบบหมาโดยที่คนชาติเดียวกันแม่งไม่สนใจใยดีแม่งไม่มีความเมตตากรุณาแม่งไม่มีความสงสารกับผู้ที่เสียชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียว
ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมจริงสรุปฟันธงเลยว่าไอ้คนไทยเนี่ยไอ้คนชาติไทยนี่แม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยแม่งโคตรจะเอาแต่ไอ้ความสุขส่วนตัวและไม่เอาแต่ความคิดส่วนตัวมาเป็นหลักและไม่มองถึงคุณธรรมไม่มองถึงความยุติธรรมเลยและไม่มองถึงมนุษยธรรมที่แม่งถูกสังหารกลางถนนโดยที่ไม่มีความผิดแม่งไม่มองเลยไอ้คนดีเนี่ยก็คือไอ้กลุ่มคนที่รักษานั่นแหละไอ้คือศัตรูของคนของนี่คือศัตรูมันไม่ใช่กษัตริย์กับประชาชนเนี่ยคนพวกนี้ก็คือศัตรูของประชาชนเพราะมันต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ประชาชนถูกสังหารไอ้คนเหี้ยๆพวกนี้เนี่ยมันไม่สนใจใยดีมันเห็นตัวเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยสิเรื่องที่ผมมาพูดเรื่องร้องหาความเป็นธรรมให้คนที่เสียชีวิตทำไมคนเสียชีวิตที่ถูกสังหารโดยที่ถูกผู้ที่มีอำนาจฆ่าเนี่ยแล้วแต่ยัดเยียดข้อกล่าวหาผู้ก่อการร้ายแล้วเอาทหารซึ่งกินเงินเดือนของภาษีประชาชนมีอาวุธทุกชนิดที่ในมือทหารเนี่ยเป็นเงินของประชาชนที่เขาซื้อสั่งซื้อเสียเงินภาษีไปซื้อแล้วมึงก็เอาอาวุธนั้นมาฆ่าประชาชนเหี้ยมะคนชาตินี้เหี้ยมะทหารประเทศไทยเหี้ยมะเหี้ยมะมันอยู่ในครอบครัวมันรักครอบครัวแต่พอออกไปมันเป็นทหารเนี่ยมันออกไปมันทำหน้าที่มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่แบบเหี้ยเพราะมันต้องฟังสถาบันกษัตริย์มันต้องฟังราชวงศ์ทุกองค์มันต้องฟังสถาบันกษัตริย์พฤติกรรมแบบนี้เหี้ยมะฆ่าคนชาติเดียวกันนี้เหี้ยมะทีนี้ไอ้สิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยหลายคนพูดเรื่องอื่นไปแล้วผมอยากจะพูดเรื่องกฎหมายทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกันประชาชนเสียเปรียบมันโดยตลอดประชาชนตายไม่มีใครจับตัวฆาตกรได้เพราะอะไรผมถามเนี่ยตอนนี้เห็นประเด็นที่ผมมาพูดไหมเพราะอะไรเพราะทำไมตุลาองค์กรตุลาการไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นำฆาตกรมาจับตัวได้เพราะอะไรเรื่องนี้ทำไมถึงเงียบไปเรื่องนี้ทำไมถูกเปลี่ยนไปในเขาถูกยิงตายก่อนจะมีไฟไหม้เกิดขึ้นที่เวิร์นเทรดทำไมมึงไม่พูดว่าประชาชนถูกฆ่าตายก่อนที่มีไฟไหม้เวิร์นเทรดมึงทำไมเอาวัฒนกรรมที่มันหลังจากที่ถูกฆ่าตายสลายการชุมนุมไปแล้วมาพูดยัดเยียดข้อกล่าวหาให้คนเสื้อแดงทำไมเพราะนั่นความเหี้ยที่มันเป็นการใส่ร้ายที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของคนเสื้อแดงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความเหี้ยของกลุ่มคนที่โหนกระแสสถาบันกษัตริย์สมหัวร่วมคิดกันทำเหี้ยเกิดขึ้นประชาชนในชาติมันจึงเกิดความเสียหายและเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าปี19ปี53ปี35ปี52ปี53เหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นประชาชนตายฟรีหมดประชาชนตายฟรีและไม่มีกฎหมายใดๆเข้ามาให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตไม่มีเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะตัวสถาบันกษัตริย์เป็นผู้บงการเองและทำให้เรื่องมันเงียบศาลก็ไม่กล้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่ไปสืบว่าใครเป็นคนสังหารใครเป็นคนเอาสไนเปอร์มายิงเสแดงอยู่ในที่ตรงไหนอยู่ในตึกไหนมันควรจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาหรือเปล่าที่ชั้น4ชั้น5หรือเปล่าที่มันมีพิกัดที่สามารถที่ความเร็วหรือระยะของอาวุธกระสุนนั้นสามารถที่ถึงตัวเสแดงได้มีใครเข้าไปสอบทำหน้าที่สอบสวนในวิชาที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบบ้างหรือเปล่ามีนายตำรวจคนไหนเป็นผู้ที่สืบสวนสอบสวนพิสูจน์หลักฐานบ้างหรือเปล่าไม่มีแสดงว่าไอ้ตำรวจที่เหี้ยพวกนี้เนี่ยมันกินเงินเดือนประชาชนเนี่ยแต่มันไม่ได้ทำงานให้ประชาชนแม่งเสร็จทำงานให้สถาบันกษัตริย์แสดงว่าไอ้พวกสารเหี้ยนี่ที่แม่งเป็นสารเรียนมาสูงๆเนี่ยนะเรียนมาจนสูงแต่มันต้องสถาบันกษัตริย์ข้าประชาชนที่แม่งบอกว่ารักชาติรักชาติเนี่ยชาติที่มันรักเนี่ยมันไม่ได้ชาติของประชาชนแต่มันเป็นชาติของสถาบันกษัตริย์เพราะนั้นไอ้กระบวนการทุกกระบวนการแม้กระทั่งสื่อสารมวลชนที่แม่งเปลี่ยนเรื่องราวที่จากคนบริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าตายแม่งมาสร้างวัฒนธรรมว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยไอ้สื่อสารมวลชนนักวิชาการที่เหี้ยแม่งก็เป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์คนพวกเหี้ยเนี่ยแม่งไม่มีความเป็นธรรมเลยเพราะฉะนั้นผมเสียใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเพราะว่าต้องมาเกิดมาเจอกับไอ้คนเหี้ยๆพวกนี้ไอ้คนที่บอกรักเจ้าต้องเกิดมาเจอกับคนพวกนี้ที่มันไม่มีคุณธรรมอยู่ในสันดานของพวกมันเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังเชี่ยเห็นประเด็นก็คือกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเพราะกฎหมายตกไปอยู่ในมือของสถาบันกษัตริย์
เครื่องมือของสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ทั้งหมดทุกหน่วยงานรวมไปถึงรัฐบาลสมัยนั้นก็มันเพียงผู้ที่ออกหน้าเอาทหารมาสั่งยิงประชาชนมันก็ถูกประชาชนด่าแต่ประชาชนบางกลุ่มที่ยังโง่อยู่ก็ไม่กล้าไปด่าถึงไอ้ตัวไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงนู่นความจริงนะไอ้เหี้ยสั่งฆ่ามันก็คือไอ้บอดอีห่าสั่งยิงมันก็คืออีบ้ามันมาจากไอ้บอดกับอีบ้าเวลานี้เนี่ยไอ้เหี้ยสั่งฆ่าก็คือไอ้บอดอีห่าสั่งยิงก็คืออีบ้าอันเนี่ยผมจะบอกให้ไอ้ตัวผู้สังหารเนี่ยไอ้ตัวผู้สังหารประชาชนเนี่ยที่มันเป็นผู้ต้องหามันมี2ตัวหลักที่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างมันเนี่ยต้องฟังมันที่ทำให้คนที่รอบข้างที่เป็นเครื่องมือมันต้องทำตามคำสั่งของมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจึงเป็นความเสียหายของผู้บริสุทธิ์ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เขาต้องสูญเสียครอบครัวเขาลูกเขาลูกเด็กเล็กแดนเวลานี้ขาดหัวหน้าครอบครัวไปขาดที่พึ่งไปชีวิตของพวกเขาลำบากคนบริสุทธิ์ลำบากต้องมาตายกับไอ้เกมการเมืองเป็นเกมการเมืองที่มันไม่มีทางที่จะชนะมันเป็นเกมการเมืองที่ไม่มีวันที่ชนะสถาบันกษัตริย์สิ่งที่ผมพูดประเด็นนี้ก็คือการตายจะสรุปให้ฟังการตายของสายแดงเป็นการตายที่รู้เท่าไม่ถึงการที่ไม่มีโอกาสที่จะชนะสถาบันกษัตริย์เนื่องจากสายแดงเป็นคนที่ไม่รู้ว่ากำลังสู้กับสถาบันกษัตริย์สายแดงคิดว่าประชาชนกำลังสู้กับนายอภิสิทธิ์จึงเสียสละเวลาของตัวเองเข้าไปให้คำแนะนำคนเสื้อแดงในเวลานั้นเป็นการตายที่รู้เท่าไม่ถึงการนักการเมืองที่กำลังลุกมาต่อสู้คิดว่าไอ้การเรียกร้องยุบสภาเวลานั้นเนี่ยปี53เนี่ยการต่อสู้แค่แต่พรรคการเมืองสมัยนั้นที่ลุกขึ้นมาที่เป็นแกนนำนปช.สมัยนั้นก็รู้เท่าไม่ถึงการว่าตัวเองกำลังสู้กับอยู่กับสถาบันกษัตริย์จึงพามวลชนคนเสื้อแดงนี่ออกมาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าแกนนำพวกนั้นรู้ว่าสู้กับสถาบันกษัตริย์คงไม่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเพราะพวกคุณยังโง่อยู่คุณจะยอมรับต้องไหมการที่คุณโง่เนี่ยมันเป็นการทำให้คนบริสุทธิ์ต้องมาตายกับเหตุการณ์ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาคุณต้องยอมรับว่าคุณโง่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่พวกคุณโง่เนี่ยวันนี้พวกคุณควรฉลาดได้แล้วแต่ถ้าใดที่คุณยังโง่อยู่นะพวกคุณก็จะทำให้คนไทยเนี่ยออกมาตายเพราะพวกคุณอีกแต่สิ่งผมจะสรุปว่าไอ้การที่คนออกมาตายไม่ตายเพราะพวกคุณเพราะคุณพวกคุณก็รู้ทำไม่ถึงการพวกคุณกำลังดึงออกมาให้คนขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมโดยให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภานี่ผมจะสรุปเป็นเรื่องไปแต่นายอภิสิทธิ์ไม่ยอมยุบสภาเนื่องจากนายอภิสิทธิ์นี่เป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์ที่สถาบันกษัตริย์มีอำนาจอยู่เหนือทุกๆคนในชาติมันจึงไม่กลัวประชาชนมันไม่กลัวเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ลุกขึ้นมาขับไล่มันเพราะนั้นสิ่งที่นายอภิสิทธิ์เอาอาวุธสงครามมาฆ่าประชาชนมันไม่ได้เกิดจากนายอภิสิทธิ์มันเกิดจากสถาบันกษัตริย์ที่เป็นผู้สั่งการนะผมไล่เป็นช็อตไปจะได้มองเห็นภาพเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องนักการเมืองเนี่ยที่นปช.มีนปช.มีแกนนำสามเกลออะไรต่างๆออกมาเนี่ยพวกคุณเนี่ยเกิดความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่พวกคุณมีความบริสุทธิ์ใจที่ลุกขึ้นมาแค่เรียกร้องให้นายพิสิทธิ์ยุทธสภาเนี่ยมันเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการว่าคุณกำลังสู้อยู่กับใครคุณกำลังพาประชาชนมาออกมาสู้เนี่ยเขาคิดว่าคุณพาประชาชนมาล้มเจ้าเข้าใจหรือยังสามเกอร์มึงเข้าใจหรือยังมึงเข้าใจหรือยังพวกสถาบันกษัตริย์เขาคิดว่าพวกมึงพาประชาชนมาล้มพวกเขาจึงใช้ความรุนแรงกับพวกมึงเขาบอกว่ามาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเขาไม่ยอมแพ้พวกมึงแน่นอนไอ้อภิสิทธิ์มันยอมแพ้พวกมึงแน่แต่เขาสถาบันกษัตริย์เขาไม่ยอมแพ้พวกมึงนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาสรุปให้คนฟังแล้วฟังแล้วเอาไปคิดดูว่าจริงหรือไม่จริงนะทีนี้หันไปพูดเรื่องการเมืองเวลามีเหตุการณ์ขัดแย้งข้อขัดแย้งเกิดขึ้นไม่มีองค์กรตุลาการหรือกฎหมายเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาลโลกก็ไม่ได้ทำสัญญาเขาไว้เพราะไม่มีใครกล้าทำสัญญาศาล ICC ก็ไม่มีใครก็ไปทำสนธิสัญญากับเขาเอาไว้เพราะไม่มีใครกล้าสัญญามันดังไปหมดตาสามว่ารัฐบาลชุดไหนจะทำอะไรกับต้องปฏิของพระมหากษัตริย์
นายกรัฐมนตรีคนไหนจะไปทำไปกล้าลงสนธิสัญญา ICC นายกรัฐมนตรีคนไหนไปกล้าเพราะมันต้องผ่านมติของตัวพระมหากษัตริย์ก่อนจะไปทำละเกินหน้าพระมหากษัตริย์คนนั้นก็มีความผิดไอ้นี่คือสิ่งที่ผมต้องชี้แจงไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนกล้าที่จะไปทำสนธิสัญญาศาล ICC ได้เนื่องจากมันมีกฎหมายข้อหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าตัวแทนประชาชนไม่สามารถที่จะทำสนธิสัญญาศาลโลกหรือสนธิสัญญาใดๆทั้งสิ้นกับกระบวนการกฎหมายระดับโลกไปหันไปอ่านดูเพราะจะต้องผ่านการเห็นชอบจากพระมหากษัตริย์ก่อนถามว่านายกรัฐมนตรีคนไหนมันจะไปขอให้กษัตริย์ช่วยไปอนุญาตไปทำสนธิสัญญากับศาลโลกเพราะถ้าจะทำเมื่อไหร่ในประเทศไทยเนี่ยถูกไปมีเงื่อนไขกับองค์กรกฎหมายนานาชาติทันทีเลยมันจะถูกลากไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันต้องการทำเหี้ยมันไม่ต้องการที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยไปมีเงื่อนไขกับศาลโลกหรือศาลใดๆทั้งสิ้นประเทศไทยมันต้องการอำนาจอยู่ในราชอาณาจักรของมันมันต้องการกดขี่ข่มเหงคนในชาติของมันมันต้องการฆ่าประชาชนคนในชาติของมันโดยไม่มีความผิดนี่คือความต้องการของสถาบันกษัตริย์ฆ่าคนในชาติโดยไม่มีความผิดนี่คือผมสรุปแล้วนะไอ้นี่เป็นวิชาการนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะจะฆ่าปี19ก็ไม่มีความผิดจะฆ่าปี52 35 53ก็ไม่มีความผิดมันไม่มีองค์กรกฎหมายนานาชาติหยิบยื่นให้ความเป็นธรรมกับคนที่เสียหายคนที่เสียชีวิตมันไม่มีเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่มันเป็นแบบทุกวันนี้ที่มันอยู่กันแบบทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันของคน2กลุ่มเนี่ยผมย้อนกลับไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มสถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจไม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชาติเนี่ยนะตกอยู่ในกำมือทุกคนน่ะอยู่ภายใต้ได้ยินที่ผมพูดนะฮะอำนาจตกอยู่ในมือของพวกมันประชาชนอยู่ภายใต้ส้นตีนของพวกมันนี่คือสิ่งที่พวกมันต้องการเพราะนั้นใครที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องอะไรคนที่ลุกขึ้นมาพูดความจริงนะกลายเป็นศัตรูกับมันหมดเท่านี้ก็เป็นศัตรูกับพวกมันพูดความจริงมันไม่ชอบมันชอบคนที่ประจบสพมันชอบคนที่นะสืบทอดสืบสานการรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้มันชอบแบบนั้นเพราะไอ้คนพวกนั้นได้ผลประโยชน์และคนพวกนั้นมันก็ไม่มีคุณธรรมมันหลับหูหลับตาต้องการผลประโยชน์โดยที่ไม่แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นหลักของวิชาการหยิบยื่นความเป็นธรรมให้ประชาชนเนี่ยนะใครลุกทำเนี่ยจะถูกกล่าวหาทันทีมันเป็นการรักษาระบอบสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อให้สถาบันกษัตริย์นั้นมีอำนาจคงไว้ซึ่งอำนาจคงไว้ซึ่งอิทธิพลคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆที่คนที่ไม่รักชาติผลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาผู้ก่อการร้ายสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นวิชาความรู้และเป็นความเป็นจริงไหมมีข้อขัดแย้งกันไม่มีหน่วยงานไหนหรือศาลมันมีหมดมาตรา3ต้องการที่จะไปทำสนธิสัญญากับศาลโลกศาล ICC ใดๆทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจึงเกิดเหตุการณ์ภายในประเทศถึงแม้ว่าจะมีทนายความโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมพยายามที่จะล็อบบี้ให้ความช่วยเหลือคนที่เสียชีวิตก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมันมีไอ้กฎหมายมาตรา3เนี่ยที่พี่น้องประชาชนต้องยอมรับมันที่รักษาไอ้สถาบันกษัตริย์เอาไว้ทำเหี้ยเนี่ยทำเหี้ยเนี่ยยังคงทำเหี้ยต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยความเป็นธรรมก็จะถูกรังแกสิ่งที่ผมจะก่อนจะจบก็อยากจะเตือนนิสิตนักศึกษาประชาชนกันเอาไว้ว่าหากพวกคุณมีความรักชาติหรือพวกคุณต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยหากพวกคุณต้องการเนี่ยนะฮะ14 ตุลา 16เข้าไว้อย่ามากันน้อยถ้าคุณมากันทั้งประเทศรับรองว่าผมให้กำลังใจและรับรองว่าพวกคุณเนี่ยจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการก็คือความเป็นธรรมแล้วคุณจะได้รับระบอบประชาธิปไตยที่คุณต้องการมีหวังว่าฟังแล้วจะคิดถึงการจากไปของเสแดงก็คือบุคคลที่เป็นวีรบุรุษของชาติเขาต้องสูญเสียชีวิตของเขาด้วยการรู้ทางถึงการในขณะที่มีอายุเพียง59 ปีเขายังมีโอกาสที่จะมีลมหายใจอยู่ดูโลกอีกนานนับ10 ปี
แต่เขาก็ต้องเสียชีวิตจากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองว่าศัตรูของเขานั่นคือคนที่เขามีความจงรักภักดีเป็นทหารของชาติในทหารของชาติแสดงเพื่อนรักการจากไปของคุณไม่ได้แต่ตายฟรีเลยมันยังมีประชาชนคนรุ่นหลังเนี่ยเขาเห็นความดีของคุณแล้วเขาจะลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณถึงแม้ว่าจะไม่มีศาลใดในโลกหยิบยื่นให้ความเป็นธรรมกับคุณว่าใครคือผู้ที่สังหารคุณแต่ผมเชื่อแล้วเหลือเกินว่าอีกไม่นานประวัติศาสตร์มันจะต้องจารึกเอาไว้ว่าวันนั้นเป็นวันที่เราจับผู้ต้องหาได้วันนั้นเป็นวันที่พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคนทั้งชาติแล้วสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับประเทศชาติแล้วสร้างกฎสากลแล้วสร้างการปกครองความชีวิตของความเป็นอยู่ให้คนในชาติมีความสุขความเจริญเทียบเทียมกับประเทศอื่นที่เจริญแล้ววันนี้ผมชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหาวันนี้ผมชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ว่าการต่อสู้ของคนในชาติทุกครั้งประชาชนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบประชาชนจะเป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวหาประชาชนจะเป็นฝ่ายที่เสียหายตลอดจนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทุกครั้งผู้ที่อยู่เหนือประชาชนสถาบันกษัตริย์ซึ่งพวกเขาเนี่ยยังกินดีอยู่ดีมีความสุขพวกเขายังอยู่บนอำนาจยังอยู่ของความชอบธรรมเนื่องจากเขามีอำนาจเขาสามารถสั่งการเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสีจากสีดำกลายเป็นสีขาวเขาสามารถทำความสะอาดตัวเขาของเขาจากคนที่สกปรกกลายเป็นคนสะอาดได้ความได้เปรียบที่เขายังมีอยู่และเกินว่าอีกไม่นานสำนึกในการที่พวกคุณเกิดมาเป็นคนไทยนั้นมันจะมีสำนึกเกิดขึ้นพร้อมกันสำนึกในความผิดถูกที่คุณสามารถแยกแยะได้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันผมหวังและเกินว่าความดีงามที่เสแดงได้ทำไปนั้นมันจะเป็นเสียงสะท้อนให้คนที่อยู่รุ่นหลังที่ได้เห็นความถูกต้องได้เห็นความเป็นจริงพากันลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาครับลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เสแดงการตายของเสแดงจะได้ไม่ตายฟรีการตายของเสแดงจะได้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังการตายของเสแดงจะได้เป็นสิ่งที่เตือนสติให้คนในชาติได้เห็นว่าความถูกต้องเท่านั้นที่สามารถทำให้คนในชาตินั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันมีแค่ความถูกต้องเท่านั้นแล้วก็ความยุติธรรมที่ทำให้คนในชาติอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความเท่าเทียมกันอยู่อย่างมีความปลอดภัยอยู่อย่างมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับคนชาติอื่นลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมลุกขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องร่วมกันครับลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมร่วมกับนปช.ยูเอสเอครับวันนี้ผมสรุปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนโชคดีมีความสุขมีความปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับAnne Sanfran, Anne Sanfran.
ันพระอเนกสัตว์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 พระ